สวัสดีครับคอนเนอร์สวัสดีครับยองเดี๋ยวเติมมันต้องเหมือนนั้นนะบอกไว้ก่อนกิ๊ดโดซียูอเกนเราคงได้เจอกันอีกครับครับผมไปเจออะไรมากนะหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่มันขึ้นน่ะเพราะเวลาทุกครั้งที่มันขึ้นน่ะมันแข็งเองอ่ะมันแข็งตัวเองโดยที่พี่ไม่รู้ตัวเลยใช่หรอใช่คือบทมันจะขึ้นมันก็ขึ้นแบบแข็งตัวขึ้นไปเลยพี่ก็แบบเอ้ยได้ไงวะทำไมมันชูชันขนาดนี้วะเข้าใจปะแต่คือพี่ไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยเว้ยพี่ไม่ได้ว่าเป็นรูปมันหรืออะไรมันเลยแต่มันขึ้นเองผมว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ในตัวเฮียด้วยที่เขาเรียกว่าอะไรนะอัคระเอออัคระมันขึ้นมั้งได้อ๋อเออประตูประเจนนิดหน่อยสวัสดีครับมะขามสวัสดีครับพี่เย็ดโดบักกิ้งแฮมว่ะโคตรอยากเห็นทิศทางของบักกิ้งแฮมที่ไม่มีบินทองไหมแล้วมีคอนเนอร์เลยว่ะยังไม่ได้ทำเลยฮะทำยาทั้งวันเลยแล้วมีมาขามหรือรักคุณด้วยอ่ะแล้วมีดีซีเอ็นกับไอ้บาก้าด้วยอ่ะน่าดูจริงๆอายเขินน่าดูสุดๆเฮียไปทำอะไรมาเฮียก็โชว์ที่จกก้าวหางทั้งดูไปตกนรกมาสันเล้งเฮียเหรอที่จกก้าวหางอ่ะเฮียเล้งไว้เหรอโชว์เลยพลังสถิตล่างสองคนหนึ่งแล้วคุณสองคนดูเลยพลังสติล่างของพวกมึงจะมาเข้าใจอะไรวะถูกต้องพี่แค่เด็กต้องสาบคนหนึ่งเว้ยทำไมเฮียรักคุณไหนโอไอฟังสิฮะไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะรักคุณไหนต้องสาบต้องไอในจัดเลยจีเผื่อว่ามันจะปลุกอัคระของพี่เฉินได้ไหนลองเลยจีรักคุณรักคุณใจหน่อยจีไหนโออาร์โออาร์ซีขออยู่แบบ2คนได้ไหมจัดชุดใหญ่ใส่ไข่เพิ่มข้าวให้ด้วยแล้วคุณมีเหล็กไหมในตู้มีไหมมีไม้ไหมมีเงินให้ยืมไหมโถไอสัตว์ไม่เปิดตั้งแต่แรกเลยล่ะมาขอเงินเออมีห้าพันไหมมีห้าพันไหมเอามึงขอยืมห้าพันสี่แปดหกแล้วคุณสี่แปดหกครับแล้วคุณมีพันหกเอามาพันหนึ่งโอ้ยวิลลี่ไม่เหลือให้กินเลยดีเหลือ600ไงคนทำไมอ่ะโอ้โหทำยากันรวยแล้วตู้เงินเหลือเท่าไหร่ถามจริงเนี่ยรอแรกกับโทนี่มีเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เหรอคะใช่เท่าไหร่แสนสี่อ่ะผมขอ 20,000 ไม่ได้ผมมีตั๋วเงินอยู่2ใบเดี๋ยวขอ 20,000 ถามมาถามเลยฮะถามคอนเนอร์เลยฮะไหนคอนเนอร์ไหนโอ้จะถามคอนเนอร์มันให้ผมอยู่แล้วมาถามว่าอะไรนะผมถามคอนเนอร์ดีกว่าถ้างั้นนะเดี๋ยวถามคอนเนอร์ยังไงผมก็ได้ชัวร์ให้ถามคอนเนอร์อ่ะให้รอถามคอนเนอร์ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาโอเคใช่เหรอคอนเนอร์มาแล้วเหรอกระเป๋าอะไรนะไอ้บิลลี่ว่าสองแปดหนึ่งพี่คอนเนอร์เข้าประเทศมาแล้วเหรอไอ้ตอนนี้อยู่ในประเทศเหรอเข้ามาแล้วพี่เข้ามาแต่เมื่อคืนไม่หรือว่าตอนนี้มันอยู่ในประเทศเหรอมันอยู่ในเลยนะกำลังมาตู้ครับพี่มันบอกว่าตามหาเมียมันนะชื่ออาหิรุอ่ะฮะอาฮิพี่อาฮิซาลีครับเออบิลลี่มันบอกว่ามันจะมาอยู่กับเราไอคอนเนอร์มันบอกว่ามันไม่ได้อยู่กับบักกิ้งแฮมแต่เราบอกไม่เฉยไปแล้วมันอยู่บักกิ้งแฮมว้ายโดนทิ้งว้ายโดนทิ้งมันอยู่บักกิ้งแฮมปั่นกันเองแล้วเนอะว้ายโดนทิ้งไม่แต่ที่มันพูดอยู่มันบอกมันอยู่บักกิ้งแฮมไม่แต่ว่าหลังที่น้องบอกผมมาแล้วมันบอกว่าผมอยู่กับพี่นะมันพูดผมอย่างนี้เอ้ยไอโนแลนอะไอพี่บิลลี่ใช่เอา 2,000 ดิไม่มีตังค์เลยเนี่ยกระเป๋าอะไรคุณไม่มีจริงมึงจะแหกปากทำไมเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถามอย่านัวมึงไม่พื้นต้องปากคุณจะเหนื่อยมาถามได้ดิเซียนนะพี่ติ๋มกับน้องชายดิเซียนตอนนี้ไม่ได้เข้าเมืองครับติดกันไหมแต่ว่ามาอยู่ติดถึงกันใช่เหรอติดจัดเลยเหรอติดจัดเลยแบบติดจัดเลยเนียนเลยไปแล้ววันนี้ไปขึ้นตัวกันยังเป็นไงบ้างก็ดีครับเฮียตอนนี้ดีครับเรื่อยๆเลยครับดีแล้วครับผมเจ๋งๆๆแล้วเฮียครับเป็นไงบ้างเห็นไหมเขาเริ่มมีไปแล้วก็20,000แล้วคูณ20,000กันสบายดีสบายดีถ้าถามคอนเนอร์มันไม่มีอะไรถ้าเรื่องแก๊งสบายดีแต่ถ้าเรื่องความรักย่ำแย่แล้วมันก็คือแย่แบบแย่สุดๆอยู่ในมาร์คใช่ถ้าไม่รู้ว่าแย่แบบไหนคือแย่แบบไอ้บาร์แย่แบบไอ้บาร์จำไว้นะครับถ้าเฮียไม่มีอะไรก็จะมีพวกผมเหมือนกันเฮ้ยเชี่ยกินตัวยังเหมือนเดิมแม่งโคตรสามารถสี่ปากมึงเนี่ยแม่งสี่ปากมึงไม่กินตัวเฮียกูเลยใช่ไหมพี่เฉลิมสี่เก้าจะดีนะกินมันดีนะไอ้แต่คอนเนอร์ไปไหนมายังสวัสดีครับเฉลิมเดี๋ยวผมโทรตามให้ครับได้ครับได้ครับฝากตายผมหน่อยมาถึงมันถ่ายโทรศัพท์ผมไปเครื่องนึงอะเฮียคอนเนอร์แต่มันบอกว่ามันจะมาอยู่กับเรานะไม่เป็นไรให้น้องเฮ้ยใจเย็นมันมีทางน้องมันมึงก็อย่าไปอย่างนั้นมึงทำผู้หญิงทำไมวะฮัลโหลทำไมมึงทำมึงเรียกกูทำก่อนขอเปิดอันนี้ต้องใส่ถุงมือไหมหรือมีรอยนิ้วมือไม่เอามึงทำเป็นเรื่องไอเกียนี่มึงอ่านข่าวเมื่อเช้ามาใช่ไหมเนี่ยผมเสพพี่เฉินอ่านหนังสือพิมพ์ยัง
ทำไมวะเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อเช้าเนี่ยมันมีคดีฆาตกรรมผู้หญิงฆาตกรรมคาห้องแล้วตำรวจเขาตรวจออกมารอยนิ้วมือเกียร์เต็มจิ๋มเขาเลยอีกเหรอนิ้วมือใครนะเคสเดิมเลยเหรอเออข่าวเดิมเลยคือนี่3คดีแล้วนะผมบอกให้แบบนี้ทุกรายแสดงว่าคือมันต้องการจะทำไอ้นี่แบบว่าทำให้หญิงพวกที่แบบว่าหญิงที่แบบว่ายังโสดอยู่โดนชำระล้างบาปด้วยตัวมันเหรอไม่รู้ว่าที่อันนี้ผมไม่รู้ว่าดิแต่จากที่พี่ดูแล้วว่าคือมันเหมือนพวกมันทำกันเป็นแก๊งปะเป็นแก๊งผมว่าเป็นแก๊งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมกับปีเตอร์เคยได้ยินข่าวเรื่องฆาตกรมาฆาตกรต่อเนื่องคือมันเป็นอารมณ์แบบตอนนั้นแหละเป็นช่วงน้ำท่วมเรื่องออกไปเฮียมันเป็นช่วงน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเพื่อนผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนอะพาไม่ใช่เพิ่งไม่เชิงพาก็คือไปนอนบ้านเพื่อนกันแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งพาแฟนไปด้วยแต่ด้วยความที่แฟนมันเป็นโรคหอบรู้หรอไหมแฟนมันเป็นโรคหอบแล้วเกิดอาการกลางคืนไงอิสโนเนียกันไอ้ผู้ชายเนี่ยก็นัวเนียแฟนมันแล้วเอานิ้วเนี่ยเข้าไปแย่ในรูจิมิ่งของผู้หญิงตอนสุดท้ายผู้หญิงเสียวจัดหอบขึ้นต้องแบกผู้หญิงไปโรงพยาบาลคาน้ำท่วมแล้วสรุปผู้หญิงรอดป่ะพี่รอดครับปฏิหาริย์สุดผมบอกเลยไอ้สัตว์เล่าตำนานไม่มีเหี้ยอะไรนี่อ้าวเรื่องจริงถามพีเตอร์เอาถามพีเตอร์ดิใครเรียกแบบผู้หญิงที่ไอ้สักกูรู้ต่อให้เป็นเรื่องจริงแล้วคือกูต้องมานั่งฟังว่าบันอุ้มผู้หญิงไปโรงพยาบาลเพื่อก็เล่าให้ฟังฆาตกรต่อเนื่องเออก็มันเป็นหอบไงไม่ได้ก็บอกมันผู้หญิงเป็นหอบผู้หญิงมันเป็นหอบแล้วประบวกกับสถานการณ์ตอนนั้นมันน้ำท่วมพอดีถูกแล้วแล้วก็ตอนนั้นตอนไหนก็คือมินิจะสื่อว่าขนาดแบบไอ้เหี้ยน้ำท่วมแบบเป็นหอบก็ต้องพาไปโรงพยาบาลคืออย่างน้อยมันก็มีความเป็นห่วงไงแต่คือไอ้ข่าวเนี้ยข่าวไอ้เกียร์เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะคือสุดท้ายไอ้เกียร์มันทิ้งเขาเลยไงแล้วตำรวจเขาก็แบบว่าตามหาเกียร์ก็บอกปฏิเสธว่าไม่ใช่ทั้งที่มีรอยนิ้วมือมันอยู่แล้วนี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิ๋มมีมันมีหมดเลยอ่ะ10นิ้วอ่ะ2ข้างอ่ะมีหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วอันนั้นจับหรือแบกเข้าไปเดี๋ยวอย่างนึงจริงไม่รู้แม่งจับยังไงของมันจริงจริงอ่ะแต่แกจริงพูดจริงนะคุยกับใครเขาเรียกว่าพ่อหมดเออใครที่เกียร์พ่อจริงๆเป็นคนน่านับถือเป็นคนน่านับถือไอ้มึงว่าขนาดคนที่ว่ายังกับพ่อวะเมื่อวานก็ยังบอกอยู่เลย My Daddy อ่ะเขาบอกไม่แน่นะเว้ยผู้หญิงว่าฝรั่งคนนี้หลอกแดกเกียร์เชื่อกูดิใช่อ่ะบ้าคิดมากพวกมึงไม่เฮ้ยโถผมเกียร์ผมผ่านมาเยอะผู้หญิงเนี้ยดูออกหมดนะรู้แต่จะไปหลอกไหนเกียร์เพื่อเอารู้ไอ้เกียร์รวยแล้วไอ้เกียร์โง่ไงเขารู้ไงอันนี้ก็น่าคิดเออแต่ข้างโง่แล้วก็ได้นี่มาแล้วนี่คือบอดจัดเลยอ่ะเฮ้ยคณอเฮ้ยคณอน้องชายแน่ๆกลับมาไม่บอกเลยนะฮะผมมาช่วยน้องๆก่อนครับพี่ไม่คืออย่างนี้อ๋อกลับมาช่วยน้องๆเหรอแล้วไงต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะอยู่ยาวเลยไปอ่ะหัวแข็งเย็ดโดเอาวะอยู่ไหนอ่ะไม่บิลลี่อย่าไปอย่างนั้นไอ้ก็ถามดอมันก็มีทางเรื่องของน้องมันอยู่ที่นี่ไงไอ้ใครเค้มไม่สรุปคือมึงอยู่กับน้องมึงไม่ตอนแรกผมคุยว่าผมอาจจะอยู่กับพวกพี่พวกน้องก็ให้มันอยู่กันแล้วผมอาจจะช่วยมันขึ้นตู้ก่อนแล้วเสร็จแล้วผมจะเอาของนั่นน่ะพอขึ้นตู้ผมต่อแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่เปมแล้วพี่เปมบอกว่าอะไรนะผมไปอยู่กับน้องกูไม่ได้บอกกูแค่บอกว่ามึงบอกว่าจะมาอยู่กับกูแต่ก็ไม่รู้ยังไงไอ้เปมมาตีความหมายผิดแต่มึงยังไงมึงก็คุยกับพี่เฉินไปเลยพี่เฉินไม่เป็นไรเปิดหน้าผากรอแล้วนะไม่ต้องรีบตัดใจตอนนี้ก็ได้เปิดใจไอ้สัตว์เออใช่เปิดใจหมายถึงว่าก็ไม่ต้องรีบตัดใจไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมากคิดมากไอ้ที่นี่พูดไปเรื่อยไม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมแค่ถามไงนี่ออกมั้ยตอนแรกมันอยู่อะไรเอ้ยคอนเนอร์ยังขับรถซิ่งเหมือนเดิมได้อยู่ป่ะได้ครับพี่เดี๋ยวพี่ไปอะไรมันให้ลองหน่อยฮะมันๆเหรอจ่ายค่าปรับให้มันด้วยนะผมบอกให้มาเซเรติไม่ธรรมดานะผมบอกก่อนฮะไม่จกแข็งไหลดอม10ถุงอ่ะไอ้บิลลี่แล้วเองช่วยเช็คปูในตัวให้ด้วยใช้ปูไอ้ดอมใช่ไหมเออใช้ปูไอ้ดอมไม่ใช่มันไปดึงปูในรถมาก็เดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยให้ตำรวจเช็คเลยป่ะล่ะพี่ปูให้แบงค์โดนจับเลยทำผิดกฎหมายแล้วให้ตำรวจไม่หมายถึงให้เช็คก่อนเริ่มดิหมายถึงให้เช็คก่อนเริ่มว่าแบบว่าเช็ครถให้หน่อยว่าในคันในรถคันนี้มีปูนไหมในตัวมีปูนไหมจกคนละที่เราจะรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยถูกป่ะล่ะก็พี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าระหว่างจกขอไปรับกับใครอะไรอย่างเงี้ยเหรอตำรวจมาตู้เนี่ยเฮ้ยนี่ผมมีน้องสาวผมไอ้จี้สั่งพี่อ่ะไอ้เหี้ยตำรวจแน่ปะเนี่ยมาให้ก่อน 5,486 โดนไถ่ทั้งง่ายเลยโดนไถ่ทั้งง่ายเลยนะเราที่ 4,700 ได้ไหมหมดตัวคือเมื่อกี้ผมบอกว่าที่มาส่งที่ตัวที่ยังที่ยังไม่กล้ามาเลยจริงๆคือไม่มาก็ดีแล้วนะที่บอกว่าผมไม่เหยียดแทนไอ้เหี้ยบ้าเลย
เนี่ยพี่คุยอะไรตำรวจเนี่ยครับผมครับจี้มีพี่เฉินเขามีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยไม่พอดีพอดีผมจะรบกวนจี้ครับว่าเดี๋ยวจะไออย่าเพิ่งที่ได้บิลลี่เองเรียกไอตาไปนี่ก่อนไอดอมตาไปดอมมาก่อนโอเคงั้นถ้างั้นก็ต้องมีคนคนควรมีคนควรมีคนในแก๊งเรานั่งรถไปกับมันคนนึงซึ่งเป็นเองบิลลี่ใช่ๆๆๆเอ้ยน่าไปกับมันกันกันมันไอ้นี่ไงกันมันโกงก็คือเหมือนสลับกันน่ะให้คนมันมานั่งรถเราคันนึงคนนึงแล้วคนเราก็มานั่งรถมันไม่ถ้างั้นน่ะพี่จะไม่นั่งรถมันเหรอแล้วเอามันมานั่งกับคอนเนอร์ไอ้รถคนมันมานั่งรถคอนเนอร์เหรอใช่ๆๆได้ด้วยกันได้คอนเนอร์แล้วพี่ฝากมาเช็คเพราะว่าเราไม่ได้ไปช่วยมันจกอยู่แล้วถูกป่ะเราก็แค่ดูว่าโกงหรือเปล่าคอนเนอร์ขอเต็มฝีมือนะโอเคพี่ถ้าคนแข่งกับมันใช่มั้ยใครหาปูนได้10ถุงก่อน2คนรวมกันนะแล้วเดี๋ยวมาเจอที่ตู้เคลียร์ตำรวจอยู่งี้ดีแล้วเพิ่มความตื่นเต้นไปอีกแต่ต้องฝั่งได้2คนนะได้ครับพี่คือรถที่ต้องแบบสเปคเดียวกันนะ500ค่ะรถสเปคเดียวกันอาร์ม2ไอ้บิลลี่เต็มๆป่ะเต็มๆแล้วผมเต็มอย่าให้เนี่ยให้คุณตำรวจเช็ครถเลยฝากทุกคนนี่ไอ้คอนเนอร์ปรับว่าอะไรอันนี้น้องสาวผมแท้ๆเลยนะกระเป๋า487ครับพี่มึงเอาบัตรประชาชนให้เขาดูดิ486เปล่าฮัลโหลครับแพมี่นี่มึงเอาให้กูทำเหี้ยอะไรเนาะแบบ487พี่487ให้ใครดูให้เฉินเหรออย่าบอกด้วยนะว่าคอนเนอร์มันจะหายบ้างอะเผื่อคอนเนอร์ไม่รู้ว่าตรงกันตกทำไมเปิดเลยเหลือแค่แต่ไม่เหลือแล้วเออจะเสียเปรียบตรงที่ว่าคอนเนอร์ไม่ค่อยดูที่จกนะไม่พี่เมื่อคืนผมจกอยู่อันนี้ให้ไม่เป็นไรก็ต่อให้ท่านดูท่านเฉินดูกระโดดทีนึงด้วยอ่ะเฉินครับเลยจะอวดค่ะครับจี้ยาคูเฮ้ยแต่งานกับบิลลี่เหรอไม่ใช่ตาต่ำมากเลยนะไม่ใช่แรงมากครับเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวฝากแล้วอ๋อเป็นน้องสาวก็เลยไปขึ้นทะเบียนกันให้มันเป็นน้องแท้ๆเลยโอ้โหแต่ปัญหาคือน้องเองกำลังเกษียณไอเปรมไปนะใช่ไม่เป็นไรเพื่อนผมมีความสุขผมก็มีความสุขพี่ชายผมไปทำงานกันพี่ชายเอ้าก็จี้กับเองเป็นแฟนกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันค่ะไม่ได้เป็นค่ะเป็นเพื่อนค่ะเธอก็แย่แล้วแต่ก็งงนะไปนั่งกันถ่ายรูปด้วยพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ็ดดี้เรียกผมเอง486อ๋อเอ็ดดี้เหรอใช่486ไอ้ดอมมายังบอกยังไงผมบอกแล้วไม่มีเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีให้มันดมเหมือนกันกูเสียหายดิกูก็เสียหายนะเรื่องแถวนะก็ถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จอ่ะมันขอขึ้นราคาเป็น400คือมันขอคนเดียวเลยเหรอแบบหรือว่าไม่คือราคาให้เราปรับขึ้นให้อ่ะคือราคาตลาดมันจะปรับขึ้นลงกับที่เราถูกไหมล่ะก็แค่เราก็แค่ปรับขึ้นว่าเป็น400ให้มันแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราขายได้รับมันแต่ถ้าเฮียถ้าอย่างนั้นเราแพ้เราก็เราแข่งไปเราไม่ได้เลยนะสุดท้ายเราก็เท่าเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าสนุกสนุกถึงเวลาถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับลงอ่ะรอบหน้ามันก็แข่งกับมันต่อเพราะเราจะปรับลงสนุก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 คิดว่าสนุกสนุกอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นไหนเขาละกันเข้าใจเออเฮ้ยคอนเนอร์มึงโชว์ไปเออคอนเนอร์สเต็ปที่กูเคยสอนมึงอะคอนเนอร์เองเล็งทางไว้รอเลยนะว่าทางไหนก็ได้ที่มึงคิดว่ามึงจะจก10ถูกได้ไวที่สุดผมคิดรอไว้แล้วครับเออถ้าจกเจอมันก็ตีมันดิไอ้นั่นไม่ได้ฮะไอ้พีเตอร์มึงด้วยนะเออเดี๋ยวเราไปดักไปดักรถตำรวจดีกว่าที่ไล่คอนเนอร์แล้วก็ทุบตำรวจดีกว่าดักพี่ไปดอมดีกว่าชนะแน่กว่าเยอะเลยเออเรื่องจริงเดี๋ยวดูคอนเนอร์ครับเออก็อยากลองนะเป็นแผนไหนพี่เดี๋ยวผมเล่นตีดอมโอเคป่ะไอ้บ้าโกงไปเดี๋ยวก็ล้อไม่เอาไม่เอาอย่าไปโกงไปขนาดนั้นเอาไปอย่างนี้ดีกว่าเราต้องคุยกับตำรวจก่อนไหมอ่ะไม่พี่ตอนแรกพี่กะว่าพี่จะไม่ต้องคุยตำรวจให้ตำรวจไล่จับเลยมันงานเขาจะบ้าไม่เขาจับไม่ได้ไม่ต้องคุยให้เขาค้นอ่ะให้เขาค้นอ่ะเออให้ตำรวจเขาค้นเลยถ้าเจอปุ่นตำรวจก็จับไปเลยเขาคิวไปคุกเลยแต่ว่าที่พี่คิดไว้อ่ะเกมก็คือแพ้เลยถูกไหมใช่เกมคือแพ้เลยแต่ที่พี่คิดไว้อ่ะพี่กะว่าพี่อยากจะลองนั่งรถคอนเนอร์พี่ใหญ่คอนเนอร์มันดูหน่อยดิว่ามันไม่ได้นั่งรถมานานแล้วเป็นไงงั้นก็ได้ก็พี่เฉินก็ไปนั่งรถนี่ไงผมว่ามันไม่โกงหรอไอ้ดอมอ่ะพี่ก็ว่ามันไม่น่าจะโกงนะไม่น่าโกงหรอกเพราะอย่างมากมันแค่ขึ้นราคาปูนมันจะโกงเพื่อนแต่ถ้ามันต้องการเอาชนะจัดก็อาจจะโกงก็ไม่รู้ว่ะแต่ช่างแม่งเหอะมันคงไม่โกงจะลองดูสักทีนึงมั้ยล่ะเออก็ลองดูจะรู้ด้วยว่ามันโกงหรือมันไม่โกงเพราะเราน่าจะกะเวลาได้อยู่อ่ะ10ถุงถ้ามันจะไปโกงใช่มันมีอยู่ทางนึงถ้าจะไหวก็คือที่หมูอ่ะที่หมูนั้นจะได้ประมาณ3ถุงเลยทีเดียวอ่ะพี่ว่าถ้ามันมีอย่างนึงคือเวลาถ้าขับไปไลน์เดียวกันน่ะแล้วแยกกันจบอ่ะมันจะช้าตรงนั้นแหละใช่ๆๆมันจะเสียเวลาหนีไงพี่เฉินแต่ผมมีแผนมาเสนอพี่นะเว้ยอะไรวะเปรมผมคิดว่าแผนเนี้ยยังไงก็ชนะถ้ามาถ่ายรูปตอนจบโอ้ยฟุ่นวายพี่สนใจมั้ยยังไงวะมึงก็เล่าสิเออเราไปได้ตำรวจเยอะตำรวจอยู่ไอ้จี้ออกไปรอหน้าประตูไปตำรวจไปรอหน้าไปเออแกสตีโจนเดี๋ยวพี่เรียกมาเดี๋ยวพี่เรียกมาว่าไงพี่อ่ะนัดมันไปจบที่เดียวกันแล้วระหว่างที่มันจบอ่ะ
พี่แกกระทืบมันให้สลบไอ้ฮ่าแมวแมวพี่ไม่อยากอย่างนั้นไงคือถ้าอย่างนั้นอ่ะเราชนะอยู่แล้วก็รู้อยู่ถ้างี้เราก็สู้กระทืบไปเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปจบแต่ปัญหาคือพี่แกกล่าวว่าสนุกเผื่อว่ารอบหน้าถ้าพวกมึงมีใครมีคนอยากจะปรับราคาขึ้นอย่างเงี้ยพี่ก็จะเอาพวกมึงเล่นใช่ไหมพี่ความสนุกของผมมันเป็นแบบนี้ดิเออไม่ไรไม่ได้รีบไม่ต้องไปรีบทำมาขนาดนั้นไปคอนเนอร์น้ำกางแดงผมไปเลยพี่กลับเวลาแฮปปี้เลยวะอ้าวตำรวจค้นเลยครับ2คนพี่กระเป๋าเลยครับเป๋าคืออะไรวะ499ครับคืออะไรวะคอนเนอร์อ๋อโอเคมันไม่ใช่การแค่คิดว่ามันเป็นการปรับราคาคุณไอ้เฮียรถผมต้องซ่อมก่อนทีนึงครับขอโทษพี่เดี๋ยวซ่อมเอากล่องซ่อมไปเลยมีกล่องซ่อมป่ะฟิลลี่มีซ่อมเลยครับซ่อมเลยเราต้องเติมน้ำมันด้วยนะเดี๋ยวไปเติมพร้อมกันเดี๋ยวไปเติมด้วยพร้อมกันคนซ้อนแต่ถ้าคนรถมันใส่ปูนไม่ได้ก็ให้ตำรวจเช็คเอาความชัวร์ก็คือว่า2คนรวมกัน10กองกูต้องแล้วตำรวจก็ตรวจผมด้วย2คนรวมกันเป็น10โอเคไม่ต้องห่วงมั่นใจว่ากูมีศักดิ์ศรีไม่โกงมึงแน่นอนรอบนี้ครับเชิญเลยครับใช่แล้วมันถือยาวเอ้ยเดี๋ยวโอ้แต่ผมมีตั๋วเงินแดงไม่แต่ผมมีตั๋วเงินแดงนะฮะมีตั๋วเงินแดงไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาตรวจคอนเนอร์ไปเอาตรวจตัวอ๋อคนเป็นคนขับเดี๋ยวคอนเนอร์ให้เขาตรวจตัวเพื่อนรักของแง่คนตัวนะเรียบร้อยแล้วรถผมอ่ะแล้วจะค่อยคุยกันผมไปนะไอ้บิลลี่เป๋าเป็นไรพี่ฝากตัวเลยเรียบร้อยแล้วซ่อมเรียบร้อยแล้วไม่พี่จะเอาตัวให้เองอ๋อ486ครับสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับแชมินทำอะไรกันอ่ะพี่บิลลี่สวัสดีพี่สวัสดีตอนนี้กำลังจะมีศึกครับไม่อย่างระหว่างไอ้มีคนเขาอยากปรับราคาปูนมีคนเขาอยากปรับราคาปูนจะปรับราคาปูนเหรอมันอยากปรับราคาปูนพี่เลยบอกว่างั้นก็เดี๋ยวจกปูนแข่งกันเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนไปไอ้เฮียก็เริ่มตรงนี้เลยไอ้เฮียก็ไปกับคอนเนอร์เริ่มที่ปั๊มไงเริ่มที่ปั๊มนี่เลยมาเจอกันไปเริ่มพร้อมกันเลยทั้งนั้นที่แม่แกงไข่มาโคตรเท่เลยแต่เข้ามาสามห้าไอ้สามสองแต่งลายเดียวกันสองคนโอเวอร์แม่แต่งลายเดียวกันหมดเลยสัตว์โคตรเสียวเปลี่ยนสีขาวหน้าเปลี่ยนที่หมายดิอ่ะสองถ้าจุดนอกเมืองผมไม่ค่อยรู้นะพี่เราตามมือถนัดเลยน้องสนุกคิดมากเจอแล้วมันเต็มถังเดี๋ยวเริ่มพร้อมกันเลยดอมเริ่มเลยมาร์คได้ปะมันค่อยปูนเริ่มเลยมาร์คโอเคได้กันเริ่มเลยมาร์คก็ได้เจอแล้วมันก่อนเลยนะเอาเต็มถังกันนะตามมือถ้ามีชื่อใครเกมไม่ว่าจะเป็นมึงกูหรือว่าแพ้เลยนะโอเคตามนั้นสวัสดีครับคอนเนอร์สวัสดีครับยองเดี๋ยวเติมมันต้องเหมือนนั้นนะบอกไว้ก่อนยิ้มโดซียูอเกนเราคงได้เจอกันอีกครับครับผมไปเจออะไรมั้งนะแลนด์มาร์คนะคอนเนอร์แลนด์มาร์คไปแลนด์มาร์คขนาดเข้าเมืองมึงขับคนละทางเลยแล้วเองเป็นไงบ้างเนี่ยครับพี่เรื่อยๆครับแต่ผมว่าจะมาปักหลักที่นี่ยาวแล้วก็น้องผมมันพร้อมกันหมดแล้วโอเคก็ดีส่วนเรื่องแก๊งอ่ะเองไม่ต้องกังวลคือมันมาคุยกับพี่อย่างนี้ว่าเห็นได้ข่าวว่าเองจะกลับไปทำบัคกิ้งแฮมพี่เลยบอกว่าเองโตแล้วเองจะอยู่ที่ไหนอ่ะก็เอาที่เองสบายใจไม่ต้องคิดมากมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องก็อยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะครับพี่ถ้าต้องอยู่ทำกับน้องก็ทำกับน้องไม่ต้องไปกังวลยังไงแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วมีอะไรก็มาปรึกษาคุยกันได้หมดอ่ะน้องๆจะได้ไม่รู้สึกว่าเองทิ้งด้วยถ้าเองจะต้องมาแบบลำบากใจอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องคุยกับน้องกันอีกทีมึงคุยกันก่อนไม่ต้องรีบพี่ไม่ได้รีบเอาคำตอบได้ครับมาแบ๊ดจกเปล่าไม่แล้วไม่โกงหรอกถ้ามันจะโกงให้มันโกงไปเลยแค่แบบราคากูเองอันนี้เคยเจอไอ้ดอมไหมเหรอเคยแล้วครับพี่ใช่เหรอที่แล้วเป็นไงบ้างวะก็มันก็เคยเจอกันในฐานะใดพี่อยากก่อนตอนนั้นไอฮิรุเข้ามาแนะนำครับแล้วผมก็ทักทายกันปกติผมก็ปั่นมันไปถามว่าใช่ที่เราไปแยกกันที่ซียูอาเกนปะแล้วมันก็หัวเราะแล้วมันก็บอกกูชอบมึงว่ะกูแค่นี้ไอ้25นาทีเบิร์นลีน่า
าจะทันอยู่ครับพี่สิบถุงใช่ไหมครับสิบถุงแค่สิบถุงรวมกันนะรวมแบบเองกับพี่รวมกันนะเออสองคนรวมกันได้อยู่มากถ้าตำรวจไปออกประเทศพี่ก็ได้อยู่ไม่ได้นั่งรถเองนานแล้วเว้ยตรงไหนครับพี่รอมันอย่ารอมันมาไม่มาเดี๋ยวแวะจบเลยเองเว้ยผมก็รู้สึกเสียวๆนะไม่ได้ขับให้พี่นั่งนานละมาใช่ไหมเอาเลยไหมถ้ามันผ่าผ่าเกิดไม่ได้ตอนนี้ตำรวจไม่อยู่เหรอไม่คือมันต้องรับมือเปิดไปไม่รับอ่ะไม่ตำรวจจะไม่ออกประเทศมาสิบห้าทีเนี่ยมันเป็นกฎเนี่ยอ๋อใช่เหรอเอาบ้าเขาประกาศกฎหมายแล้วเหรอก็คือถ้าไฟดับก็คือต้องทำจบอ่ะมันเป็นกฎนานแล้วอ่ะเอาเหรอบ้าเปลี่ยนมาเป็นสิบห้านาทีมันน่าจะได้อยู่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องงั้นก็รอมันเปิดอะไรไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ดอมพรุ่งนี้ก็ได้เออพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบครับไม่อยากเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้โอเคครับได้แต่ว่าคนขับคือคอนเนอร์ต้องไหมได้แต่คนขับเป็นคอนเนอร์โอเคครับเดี๋ยวได้โอเคโอเคเจอกันดอมโอเคครับผมส่งพี่วันนี้ก็ได้ส่งพี่วันนี้ก็คอนเนอร์โอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากเองด้วยแล้วกันให้เองมาได้ครับพี่ขอนั่งรถฝีมือเองหน่อยได้ครับได้น้องชายเดี๋ยวเจอกันเจอครับพี่ชาย